วันที่29มีนาคมวันนี้เราเดินทางออกจากวัดใหญ่อินทารามเดินทางยังอยู่ในตัวเมืองชลบุรีนะฮะไปที่วัดเขาบางพระซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเนินขึ้นไปใช่ครับก็ยากนิดนึงม้าก็ไต่ขึ้นไปใช่ครับนะทั้งม้าทั้งรถก็ไปนะฮะก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนวัดที่อยู่ด้านบนนะฮะเป็นชื่อว่าวัดเขาบางพระพระบาทเขาบางพระวัดพระบาทของข้างบนมีรอยพระพุทธบาทพุทธบาทอยู่ก็สามารถมองเห็นทะเลได้ด้วยโอ้ใช่ใช่บรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่มีเวลาก็แวะไปเที่ยวได้นะเมืองชลบุรีมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะทานตลาดหนองมนด้วยก็สถานการณ์ปกติดีนะครับการเสวนาเราพูดคุยกันนะวันนั้นเราก็คุยกันสองคนใช่ก็เป็นทฤษฎีว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะบางพระไม่ปรากฏในพระรามคงโสดานในเส้นทางเดินทัพนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าจะไปพัทยาหรือว่าจะไปนาเกลือต้องผ่านตรงนี้ต้องผ่านอยู่แล้วยกเว้นเหาะข้ามไปใช่ครับนะก็ไปฟังการเสวนาดีกว่าว่าทำไมครับที่วัดเขาบางพระนะครับเราก็เข้าสู่ช่วงการเสวนาในทุกคืนที่เราเดินทางนะครับมาในเส้นทางสายอิสรภาพในการขี่ม้าตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีนี้ในเรื่องของวัดเขาบางพระเนี่ยทำไมเราถึงใช้เส้นทางนี้ในการที่มาใช้เป็นจุดพำนักใน33คืนนะครับเรามีเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะให้คุณอัธพงษ์บุญสร้างนะครับเป็นผู้อธิบายเรื่องนี้ซึ่งเราเดินทางนะครับเข้าสู่จังหวัดชลบุรีวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะฮะเราเดินทางเมื่อเช้าจากวัดใหญ่อินทารามซึ่งเป็นวัดสำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ว่าถามว่าทำไมมาตรงนี้เพราะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางสัตหีบเราผ่านทางนี้มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือหลักฐานทางภูมิศาสตร์อย่างไรให้คุณอัธพงษ์อธิบายเดี๋ยวครับสวัสดีครับผมอัธพงษ์บุญสร้างนะครับก็ได้รับเกียรติเป็นฝ่ายวิชาการข้อมูลของชมรมตามรอยเจ้าตากนะครับประเด็นอยู่ว่าทำไมเราถึงมาที่บางพระนี้นะครับถ้าเราได้อ่านในตัวของพระราชพงศาวดารนะครับเขาจะกล่าวว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาถึงบางปลาสร้อยนะครับก็คืออีกชื่อหนึ่งของชลบุรีนะครับท่านก็ได้ไปที่นาเกลือนะครับไปเจอนายกลั่มแล้วก็นายกลั่มพาท่านไปที่พัทยานะครับ คือถ้าเราอ่านแค่ตัวพระราชพงศาวดารเดียวเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าท่านทรงเสด็จแค่วันเดียวก็ถึงนาเกลือนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเข้าใจผิดกันหลายคนนะครับแต่กิจกรรมขี่ม้าเราได้ใช้การพิสูจน์ในการขี่ม้าจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดต่อจากบางปลาสร้อยแล้วจะเป็นจุดพักอีกจุดนึงเนี่ยก่อนที่จะไปทางนาเกลือในระยะ20กิโลเมตรบวกลบก็คือที่บางพระแห่งนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ที่เรานั่งนะครับแต่อาจจะอยู่ในกลุ่มของแหล่งน้ำนะครับที่ชื่อว่าคลองบางพระนะครับเพราะว่าทางด้านเหนือคลองเนี่ยจะมีอ่างเก็บน้ำบางพระด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงานตามรอยเจ้าตากเราก็ได้ใช้เอกสารแผนที่นะครับสมัยสมเด็จกาที่5นะครับคือของออกัสปาวีนะครับออกัสปาวีปี2424ถึง2426นะครับก็ได้มีการขีดเส้นนะครับว่าต้องผ่านที่บางพระนะครับเส้นทางบางพระนี่เป็นเส้นทางโบราณนะครับที่มีคนได้ใช้มากว่าหลายร้อยปีนะครับปรากฏหลักฐานอันแรกที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คืออยู่ที่สมุดภาพไตรภูมินะสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยานะครับตรงนั้นจะมีการลากเส้นนะครับลากเส้นจากศรีอยุธยาออกทางตอนออกก็ใช้แนวเขาพนมยงค์นะครับแล้วจากพนมยงค์เนี่ยก็หักลงมาที่บางปลาสร้อยพอหักลงที่บางปลาสร้อยปุ๊บด้านขวามือจะต้องเป็นเขาบางทรายนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็คือบางพระเรือนะครับเดิมบางพระชื่อว่าบางพระเรือนะครับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยเราก็ไม่พบคำว่าบางพระเรือแล้วนะครับก็เหลือแค่คำว่าบางพระเฉยๆนะครับตรงนี้เรามีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาประกอบเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในเส้นตั้งแต่บางปลาสร้อยจนถึงนาจอมเทียนเราได้ใช้เอกสารของนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ถามว่าทำไมต้องใช้สุนทรภู่สุนทรภู่ไม่น่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากใช่ไหมคือโอเคสุนทรภู่กับพระเจ้าตากไม่รู้จักกันแต่ท่านก็ได้ใช้เส้นเดียวกันนะครับแล้วรายละเอียดของสถานที่สุนทรภู่ได้บรรยายไว้ละเอียดแล้วนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ผ่านมาปี2310แต่สุนทรภู่ได้ผ่านมาปี2350ในช่วง40ปีที่ต่างกันเราจึงเชื่อว่าชื่อบ้านเมืองและ
เส้นทางป่าเขาลำนาวไพไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณสุชาติสัก2นาทีนะครับในการอ่านนิราศเมืองแกงนะครับช่วงที่ท่านสุนทรภู่ได้ผ่านบางปลาสร้อยมาที่บางพระแห่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับเราจะเริ่มตรงที่บางปลาสร้อยนะครับแตกแรมค้างบางปลาสร้อยได้3วันก็ชวนกันเลยลาขุนจ่าเมืองพอฟ้าขาวดาวเดือนลงเรือนรถอารามรถสุริยาเวหาเหลืองจากเคหาชนนาพี่น้องเนืองคืนประเคืองปั้มทุกตามมาตามทางพอพ้นบ้านลานแลแล้วทุ่งเลี่ยนขนทางเตียนตัดเขาตัดเข้าภูเขาขวางดูกรวดทรายพลายงามเหมือนเงินรางหยาดน้ำค้างข้อหลุมที่ขุมควายดูสีขาวเราดูสีขาวราวกับน้ำตาลโตนดที่วางโขดขอบผาศิลาฉายริมทางเถื่อนเรือนเย่ามีรายรายเห็นฝูงควายปล่อยเกลื่อนอยู่กลางแปลงถึงหนองมนมีตำบลชื่อบ้านไร่เขาถางไม้ทุกประเทศทุกเขตแขวงต้องเดินเฉียงเลียดลัดตัดทะแยงตามนายแสงนำทางไปกลางไพกำดัดแดดแผดร้อนทุกขุมขนไม่มีต้นพฤกษาจะอาศัยล้วนระแวกแปดคาป่าลำไรจนสุดไร่เรียบริมทะเลมาตะวันคล้อยหน่อยหนึ่งถึงบางพระดูระยะบ้านนั้นก็แน่นหนาพอพบเรือนเพื่อนชายชื่อนายมาเขาโอภาต้อนรับให้หลับนอนตรงนี้ชัดเจนครับว่าสุนทรภู่ได้มานอนที่บางพระนะครับแล้วภูมิประเทศบางพระก็มีชุมชนมีบ้านเรือนหนาแน่นนะครับอันนี้ก็คือตามบันทึกของสุนทรภู่ที่ได้เห็นบ้านเรือนที่บางพระแห่งนี้แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุประกอบนะครับก็จะมีพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับพระพุทธบาทแห่งนี้เนี่ยเราพบในจารึกว่ามีมาก่อนหน้าที่จีนทั้งสองคนเนี่ยจะมาบูรณะและจะมาสร้างพระมณฑปนี้นะครับแต่เป็นพระพุทธบาทสมัยไหนไม่รู้แต่ที่รู้อย่างน้อยก็เก่ากว่าในสมัยรัชกาลที่5เป็นแน่แท้นะครับอีกอย่างนึงเขาบางพระนี่นะครับก็จะเหมือนสัญลักษณ์ของเป็นแลนด์มาร์คในการเดินเลียบชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างพระพุทธบาทตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้คนเดินทางเนี่ยสักการะบูชานะครับอันนี้ก็คือร่องรอยหลักฐานหนึ่งที่กล่าวอ้างความเก่าแก่ของบางพระแล้วมีความสำคัญในเส้นทางการค้านะครับหรือว่าเส้นทางเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับแต่จริงๆแล้วเส้นนี้มันลำบากเนี่ยที่สุนทรภู่ก็บอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เรือกันนะครับแต่สมัยพระเจ้าตากมาช้าง13ตัวนะฮะตอนนั้นม้าเกือบ20คนพันกว่าคนนะครับลำบากมากครับแค่สุนทรภู่4คนยังก็เหนื่อยมากครับนะครับก็โดยรวมของบางพระมันเป็นเช่นนั้นแหละครับผมครับก็แล้วมีข้อมูลอะไรเสริมอีกป่ะอันนี้ถือมาเฉยๆใช่ไหมใช่ครับ นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ทางกายภาพที่คุณอรรถพงศ์อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนพระราชประวัติเนี่ยท่านเดินทางเสด็จมาถึงตอนฝ่าวงล้อมมาถึงตรงเนี้ยท่านผ่านการรบไปแล้ว5ครั้งนะครับทั้งคนไทย4คนไทยครั้งนึงแล้วก็พม่า4ครั้งจากตรงนี้ไปก็ยังไม่มีอะไรไปเจอในกรมในกล่ำในขออนุญาตเสริมนิดนึงครับครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ปฏิทิน100ปีนะครับแล้วก็มาจับในเส้นทางเดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราทราบชัดเจนว่าวันที่3มกราท่านได้ออกจากกรุงศรีอยุธยาวัดพิชัยสงครามนะครับแล้วเอกสารที่ชัดเจนอีกอันนึงก็คือในฉบับเดียวกันนะครับได้กล่าวว่าท่านถึงพัทยาในกล่ำนะครับถ้าตามเฉลี่ยนี้ก็จะอยู่ราวๆวันที่20นะครับวันที่20มกรานะครับถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยตัวนี้แล้วก็มาหารซอยนะครับแบ่ง20กิโลเมตรบวกลบต่อการเดินทาง1วันแล้วก็ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีนะครับบางพระแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน่าจะมาเสด็จถึงและประทับในวันที่17แรม3ค่ําเดือนยี่ปีจอนะครับ2310ก็ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วก็ฝากไว้ให้กับพี่น้องชาวบางพระถ้าจะรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช17มกราคม
เหมาะสมกับบางพระครับขอบคุณครับครับจริงๆก็น่าจะสร้างอะไรเป็นอนุสรณ์ซะหน่อยนะอนุสาวรีย์หรือว่าพระบรมรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะฮะอย่างน้อยก็คือท่านน่าจะผ่านโซนเนี้ยแต่พระบาทจะประทับตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับมันก็เป็นเพราะว่าคำว่าบางพระไม่ได้ปรากฏในพระพงศ์โสดานแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ผ่านบางพระท่านผ่านบางพระอย่างแน่นอนนะครับผมและถามว่าท่านผ่านบางพระบางพระมากี่ครั้งนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ผ่านบางพระถึง3ครั้งนะครับเรื่องนี้ชัดเจนครับเพราะว่าครั้งแรกตอนที่ท่านได้มาบางปะสร้อยท่านยังไม่ได้ปราบนายทองอยู่ลูกเล็กนะครับแค่ท่านผ่านมาและท่านก็ผ่านไปนะครับตอนที่ท่านไปที่นาเกลือยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อท่านได้ยึดเรือยองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ได้กลับมาปราบนายทองอยู่ลูกเล็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับจากระยองมาชลบุรีก็ต้องผ่านบางพระครับนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงเมื่อท่านปราบทองอยู่ลูกเล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ได้กลับไปที่เมืองระยองอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านบางพระอีกครั้งครับนี่คือความจริงว่าท่านได้ผ่านบางพระถึง3ครั้งนะครับถ้าไม่รวมครั้งที่4คือท่านได้ผ่านทางเรือมานะครับแต่เราไม่นับเอาตอนไปพุทธไทยมากก็ผ่านพุทธไทยมากก็ผ่านนะฮะเยอะไปนะใช่ทางบก3ครั้งชัดเจนฟันธงครับครับก็ได้รายละเอียดพอสมควรนะครับวันนี้เราก็คงได้ข้อมูลนี้นะฮะประกอบเป็นวันที่14แล้วแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปบางละมุงต่อบางละมุงสนุกมากนะครับโอเควันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสวนาในคืนนี้อาจจะไม่ยาวนักนะฮะก็เราพูดคุยกัน2คนแล้วก็หยิบเอาเนื้อหามาวางกันเลยนะฮะก็จะเป็นอะไรที่กระชับนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีที่พวกเราวางเอาไว้ว่าถ้าท่านจะต้องเดินทางผ่านไปตรงเนี้ยผ่านจะไปจากบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยเนี่ยชลบุรีเนี่ยจะไปทางพัทยาเนี่ยไปนาเกลือเพราะว่าปรากฏในพงศ์สุนทรคือนาเกลือเนี่ยต้องยังไงก็ต้องผ่านทางนี้แหละฮะไม่ผ่านทางนี้ก็คงไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปพักผ่อนก่อนแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ